สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าช้ำถูกจับเคอร์ฟิวตำรวจรีดเงินยึดอาหารทะเลเดือดสุดต้องนั่งแกะให้กินแกล้มเหล้าเมื่อวันที่4มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม่ค้าขายอาหารทะเลสดร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกจับกุมหลังจากกลับมาจากรับหอยปูและปลาทูจากในพื้นที่จังหวัดตรังและเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดพัทลุงในช่วงเคอร์ฟิวโดยเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเมื่อคืนวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแม่ค้าคนดังกล่าวได้เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุได้กลับมาจากการรับซื้อกุ้งปูและหอยมาจากจังหวัดตรังมุ่งหน้าเข้าบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้นและจับกุมนำส่งสภ.เมืองพัทลุงพร้อมยึดโทรศัพท์มือถือไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมมีระดับสารวัตรนายดาบพร้อมตำรวจฝึกงานเมื่อมาถึงที่โรงพักก็ได้ขอคุยโดยบอกว่าเจอหลายกระทงแต่ขอให้ไปเคลียร์กับสารวัตรพร้อมทั้งเรียกเงิน 80,000 บาทตนไม่มีขอให้ลดเหลือ 40,000 บาทตนก็บอกว่าไม่รู้จะเอาจากไหนสุดท้ายขอ 10,000 บาทโดยตนไม่มีเงินสดจึงขอยืมจากญาติของสามีมาได้ 5,700 บาทแต่ก็ไม่ครบซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปเบิกเงินจากตู้ตนบอกไม่มีบัตร ATM จะขอโอนทางโทรศัพท์โดยผ่านบัญชีดาบตำรวจชุดจับกุมไปแต่เงินไม่ครบจำนวน 10,000 บาททางชุดจับกุมได้ต่อรองเอาปูหอยกุ้งที่อยู่ในรถคิดเป็นเงิน 4,300 บาทจนครบพร้อมบอกว่าอย่าได้เอาเรื่องนี้ไปบอกใครและเมื่อโอนเงินเสร็จก็โกรธสุดๆตรงที่ตำรวจชุดนี้กำลังนั่งกินเหล้ากันอยู่และให้ตนนั่งแกะหอยนางรมให้พวกเขากินจนหลังเที่ยงคืนกว่าจะได้กลับบ้านตอนนี้ตนกลัวสุดๆหลังจากตำรวจชุดดังกล่าวโทรมาขู่และคุกคามหลังมีการแชร์ในโลกโซเชียลด้านพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีผบก.ภูธรจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าเบื้องต้นได้รับทราบจากสื่อแล้วพร้อมทางผู้กำกับสภ.เมืองพัทลุงได้รายงานเข้ามาโดยให้รองผบก.ภูธรจังหวัดพัทลุงลงติดตามเรื่องนี้พร้อมระบุว่าถ้าหากเป็นไปตามพยานหลักฐานจริงตามที่เป็นข่าวก็จะดำเนินคดีตามระเบียบและกฎหมายจะไม่เว้นไว้อย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ